สวิตช์พวกนี้ต้องเป็น Xbox Partner นะครับเป็นถึงจะมีสิทธิ์ได้ API Access เข้าเซอร์วิสต่างๆพวกนี้นะครับเป็นพาร์ทเนอร์พิเศษที่อยู่เราเข้าเว็บไซต์ไปรีจิสเตอร์ทำอะไรเองไม่ได้นะครับใน Windows 10จะเปิดเซอร์วิสต่างๆพวกนี้ให้ใช้นะครับให้ Dropper ใช้ได้ปกติเลยนะครับสามารถที่จะเข้ามา Access ได้รวมถึงฟีเจอร์พิเศษบน Windows 10อีกอันหนึ่งคือเกม DVR ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าผมเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็น Xbox App นะครับ Xbox App บน Windows 10เปิด Xbox App เข้ามาปุ๊บเนี่ยใน Xbox App มันจะมีเกม DVR เจ้าเกม DVR เนี่ยอันนี้ผมเปิดเกม DVR ไว้ละเกม DVR หมายความว่าพอผมเปิดความสามารถนี้เอาไว้ผมตั้งเลยว่าเกมที่ซัพพอร์ตเกม DVR เราสามารถที่จะขณะที่เล่นเกมปุ๊บเรากดช็อตคัทบางอย่าง Turn on DVR มันจะออโต้เรคคอร์ดเกมเนี้ยเป็นวิดีโอให้เรานะครับเราสามารถเลือกกำหนดเองว่าจะเปิดตั้งแต่ตอนไหนถ้าเกิดว่าเป็นแบบเกมบางเกมดีไซน์อัตโนมัติเช่นเกมแข่งรถเกมแข่งรถมักอาจจะดีไซน์เป็นอัตโนมัติให้หมายความว่าตอนที่จะวิ่งเข้าเส้นชัยมันจะดูไทมิ่งโดยประมาณ30วิสุดท้ายเราไม่ต้องทำอะไรเลยขับพอขับเข้าเส้นชัยปุ๊บถ้าเข้าที่โหลก็ไม่เป็นไรมันก็ลบทิ้งเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าได้อันดับดีมันก็จะป๊อปขึ้นมาถามว่ามันเรคคอร์ด30วิสุดท้ายมันสุดเลยตอนเฉียดเข้าเส้นชัยเฉือนกับศัตรูเลยเนี่ยแบบคู่แข่งเนี่ยจะเอาไปโชว์บน YouTube มั้ยนะครับมันอัดให้อัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเกม DVR บนเนี้ยเราสามารถทำเกมให้ถ้าเป็นเจเนริกไม่ต้องอัตโนมัติคือ user กดเริ่มอัดตอนไหนก็ได้นะครับอย่าง user เองสามารถที่จะเลือก quality ของวิดีโอนะครับ resolution วิดีโอเป็น standard หรือเป็น high จะเรคคอร์ดเสียงด้วยมั้ยนะครับถ้าเรคคอร์ดเสียงลองนึกถึงเวลาเกมเคยไปดูเกม channel บน YouTube มั้ยฮะที่ประมาณว่ามีคนเล่นเกมแล้วไปเล่นเกมแล้วพากเสียงลงไปอ่ะคือปิดเสียงเกมแล้วก็พากไปคือเขาทำเหมือนหนังสั้นอะไรฮาๆตลกๆเนี่ยจะค่อนข้างป๊อปปูล่าพอสมควรเราก็เปิด DVR นะครับแล้วก็ให้มันออโต้เรคคอร์ดออดิโอเข้าไปด้วยก็สามารถทำได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นผมรันมินเนียนใน Windows 10นะครับตัวแอปที่เป็น Universal มันสามารถที่จะรีไซน์ได้นะครับคำว่ารีไซน์ได้ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวก่อนนะฮะปล่อยมันโหลดไปก่อนวิ่งใหญ่เลยนะครับแทนที่จะเป็น Full Screen ผมรีไซน์ได้เป็นแบบ Windows เลยนะครับเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวจะลองทำ DVR ให้ดูตอนนี้ผมจะเริ่มเรคคอร์ดกด Windows Automate สังเกตมุมบนด้านขวานะครับมุมบนด้านขวาตอนนี้ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าเรคคอร์ดไปกี่วิแล้วเสร็จแล้วก็หยุดนะครับผมสามารถปิดไปเดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูนะครับบนวิดีโอจะมีแคปเจอร์อันนี้คือ DVR ที่เพิ่งเรคคอร์ดไปเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวสักพักก็จะชนแล้วก็ตายนี่อันนี้คือตัวที่เล่นเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญใน Windows 10เนี่ยมันจะออกมาพร้อมกับ DirectX 12นะครับเป็น DirectX ตัวล่าสุดถ้าพูดถึงกราฟิกต่างๆเนี่ย DirectX นี่ถือว่าอยู่ในขั้นค่อนข้างผมส่วนตัวผมถือว่าขั้นสุดยอดอะของบรรณากราฟิกต่างๆใน DirectX 11ก็ว่าดีแล้วนะครับผมยังไม่ได้มีโอกาสลอง DirectX 12เองแต่ว่าไปคุยกับทีมได้มีโอกาสคุยกับทีมเอนจิเนียร์เขาบอก DirectX 12เนี่ยความแตกต่างอย่างหนึ่งคือในกราฟิกงานกราฟิกสมัยก่อนตั้งแต่10ปีก่อนที่แล้วเนี่ยที่เป็นกราฟิกหยาบๆเนี่ยพอขึ้น DirectX รุ่นที่มันมีฟีเจอร์ความละเอียดสูงๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในรุ่นที่เป็น Final Fantasy สมัยก่อนนะครับในรุ่นแรกๆสังเกตว่าผมเส้นผมกราฟิกจะเป็นแผ่นถูกไหมฮะมันไม่ได้เป็นเส้นคือผมมันจะเป็นแผ่นๆแล้วปิวก็ปิวทั้งแผ่นนะครับเพื่อให้มันสมจริงคือกราฟิกมันไม่มีความสามารถระดับนั้นจนกราฟิกปัจจุบันเนี่ยเส้นผมกับฝุ่นหรือว่าควันเนี่ยควันเป็นควันมองไม่เห็นเป็นพิกเซลแล้วนะครับมันละเอียดมากแต่นั่นคือขีดจำกัดของกราฟิกเขาว่า DirectX 12เนี่ยข้ามขีดจำกัดของทางด้านกราฟิกไปที่สามารถทำให้กราฟิกแสดงอีโมชันได้สื่อถึงอารมณ์ได้
นะครับซึ่งอันนี้ยังไม่เห็นตัวอย่างนะครับไม่มีเดโมให้ดูนะครับอันนี้คือที่เขาว่ากันนะครับโอเคนะครับทีนี้เวลาที่เราพัฒนากราฟิกไอตัวเกมขึ้นมาไม่ว่าใช้ Unity หรือใช้ Framework ต่างๆขึ้นมาเนี่ยอย่างนึงที่อยากให้คนพัฒนาเกมจำเอาไว้ในใจด้วยตอนที่พัฒนาเลยก็คืออย่างเกมมินเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยมันสามารถที่รีไซส์ขนาด Windows ได้ถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆผมอาจจะทำเร็วไปนิดนึงในเกมซีนเดียวกันเนี่ยขนาด Windows ที่ต่างกันเขาไม่ได้ทำการสเกลคือลดขนาดนะครับหมายความว่าถ้าขนาดหน้าจอลดลง 50% เขาซูมเอาท์ 50% ให้ดูซึ่งการทำแบบนั้นสิ่งที่ได้ก็คือยกตัวอย่างเช่นวิวพอร์ตที่เราเห็นเนี่ยสมมติว่าเป็นวิวพอร์ตของขนาดสมมติว่าขนาด4เมตรพื้นที่4เมตรมันซูมเอาท์มาคือซึ่งได้ขนาด4เมตรเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนจุดที่เห็นจะได้เท่าเดิมแต่มันเล็กลงแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นคือบางทีเขาแค่เก็บเรโซลูชันขนาดเดิมเอ้ยเก็บขนาดเรโชเดิมเอาไว้เพียงแต่ว่าเขาเห็นวิวพอร์ตที่เล็กลงในวินโดว์ที่ถูกรีไซส์เรื่องของ Adaptive กับ Responsive ต่างๆเนี่ยอยู่ที่ผู้พัฒนาเกมจะต้องดีไซน์และตัดสินใจว่าจะทำยังไงนะครับอันนี้จะค่อนข้างสำคัญเรื่องของ input อะไรต่างๆนะครับมันเป็น input set เดียวกันเวลาดีไซน์เนี่ยสามารถทำสำหรับ PC แท็บเล็ตนะครับแต่ว่ามันจะมี unique input บางอย่างที่เฉพาะฮาร์ดแวร์นะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นโทรศัพท์อันนี้จะเห็นได้ชัดโทรศัพท์เนี่ยจะมีปุ่ม back ใช่ไหมครับนึกถึงในนี้ใครใช้ Windows Phone บ้างครับไม่มีชื่นใจจริงๆใครใช้ Android ครับiOS เสียใจด้วยครับไม่มี Android มันจะมีปุ่ม back ใช่ไหมคือเข้าแอปอะไรก็ตามเนี่ยมันมีปุ่ม back อยู่ข้างล่างอ่ะคือหาจะถอย UI กลับไป1 step ก็กด back out ถูกไหมนะครับอันปุ่มแบ็คหรือปุ่มคาเมล่าอ่ะยกตัวอย่างอันนี้มีน่าจะมีทุกคนปุ่มกดเพื่อเปิดคาเมล่าขึ้นมาอีปุ่มถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นยูนิคฮาร์ดแวร์บัตตันนะครับซึ่งหลับ PC ไม่มีแล็ปท็อปไม่มี Xbox ไม่มีนะครับมันจะมีฮาร์ดแวร์บัตตันพิเศษที่ Xbox มีชาวบ้านไม่มีนะครับอินพุตพิเศษพวกนี้เนี่ยมันจะมี extension เฉพาะของฮาร์ดแวร์เช่น extension mobile จะมีแบ็คบัตตันคาเมล่าให้ใช้extension for console จะมี API call ปุ่มฮาร์ดแวร์บัตตันพวกนี้ให้ใช้นะครับซึ่งสามารถที่จะ เขียนแล้วก็ต่อเข้ามาได้นะครับเกมแพดต่างๆนะครับโอเคนี่เป็นลิสต์ Xbox Live Service ที่สามารถใช้ได้บน Windows 10นะครับมันก็จะมีลิสต์เช่นการเข้าโปรไฟล์การใช้โซเชียลการใช้ Leaderboardนะครับซึ่ง leaderboard จริงๆค่อนข้างพื้นฐานเวลาทำเกม multiplayer จะต้องมี leaderboard อยู่แล้วไม่งั้นเกมมันจะเริ่มไม่สนุกนะครับมีเรื่อง achievement อะไรต่างๆนะครับเราจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้อ่ะเดโมเกมผมมีเปิดเดโมไปแล้วข้ามนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนอกจากพัฒนาแอปบน Windows 10ตามแบบ UWP แล้ว Microsoft สร้างสิ่งที่เรียกว่า bridge สะพานbridge ที่ว่ามีทั้งหมด4เลนนะครับ4เลนที่ว่าก็คือเลนที่1คนที่ทำเว็บไปแล้วมีเว็บเช่นเข้า http url web. ตึ๊ดๆๆนี้ไปมีรันอยู่บนเบราว์เซอร์สามารถที่จะพอร์ตเว็บให้กลายเป็นแอปรันบน Windows 10ได้นะครับนี่คือเลนที่1เลนที่2ถ้ามีแอปที่เป็น native desktopคลาสสิกนึกถึงหน้าเดสก์ท็อปแอปโปรแกรมบัญชีรุ่นพระเจ้าเหานะฮะที่ยังรันอยู่บน Windows 8ได้ใช้ .NET นะครับสามารถพอร์ตมากลายเป็นแอปบน Windows 10ได้วงเล็บ recommend ให้แก้ UI นะครับอย่าเอา UI พระเจ้าเหามาวางไว้บนนี้ฮะมันน่าเกลียดเลนที่3กับเลนที่4ก็คือถ้ามีแอปที่พัฒนานะครับหรือเกมที่พัฒนาบน Android ด้วย Java บน iOS ด้วย Objective-C สามารถเอา source code แอปนั้นมาลัน Visual Studio แล้ว build กลายเป็นแอป universal บน Windows 8ได้เอ้ยโทษที Windows 10ได้นะครับพูดง่ายๆคือใครที่เคย invest เขา invest สำหรับ developer ก็คือฉันเสียเวลาทำโค้ดภาษา Java ไปแล้วบน Objective-C แล้วทำเว็บไปแล้วทำ Win32 ไปแล้วอยากจะลันบน Windows 10ทำยังไงวิธีสั้นสุดเลยเอาโค้ดมารันบนนี้นะครับผมมีตัวอย่างหนึ่งอ
อันนี้เป็นโปรเจกต์ Windows Phone นะครับตัวแฟบเล็ตผมขึ้นบนสกรีนอุ้ยนี่ก็เห็นพาสเวิร์ดผมเลยนะครับไม่เป็นไรคือจำพาสเวิร์ดได้ยังไงผมไม่ให้เครื่องนะผมวิ่งหนีแล้ววิ่งเข้ามาบนนี้อันนี้เป็น Windows 10ตัว Technical Preview Windows 10นะครับ Technical Preview เพราะฉะนั้นถ้าแอปมันเด้งนะครับหรือว่ามันค้างเนี่ยเข้าใจด้วยว่ามันเป็น Preview ยังไม่เสร็จนะครับมันจะมี Universal App ผมให้ดูให้ดูแอป Mailอันนี้คือแอปเมลนะครับสังเกตจาก UI นะครับนี่คือแอปเมลตัวใหม่อยู่บน Windows 10ตัวนี้เป็น Universal App UWP นะครับมีบน PC เหมือนกันนะครับไม่มีเกมตัวนี้ที่เรารู้จักกันในนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเกมนี้มั้งนะจาก king.com นะครับ Candy เกม Candy ตอนนี้ใครใช้ Windows Phone 8.1 อยู่ก็ไปโหลดบน Store ได้นะครับถ้าคนที่ติดตาม Microsoft จะรู้ว่าเกมมันก็เพิ่งมาไม่นานแต่เกม Candy Crush นี่มันมาเป็นปีแล้วใช่ไหมครับบน Facebook king.com คนเล่นจนจะเลิกเล่นไปละ Microsoft อ่ะเพิ่งมาที่เพิ่งมาเพราะเหตุนี้ครับจริงๆแล้วมาช้าก็เรื่องนึงตัวนี้ตอนปล่อยออกมาเราไม่เคยบอกความจริงเรื่องแอปตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยผมก็มีเครื่อง iOS Android เหมือนกันตัวนี้เวลาเล่นเนี่ยอันนี้อาจจะมีช้านิดนึงถ้าบน 8.1 จะลื่นมากลื่นกว่าตระกูลโน้ตอย่างนี้ดีกว่าแฮงน้อยกว่าเด้งน้อยกว่านะครับโค้ดตัวนี้ไม่ใช่โค้ดบน Windows ฮะมันเป็นโค้ด1ใน4 bridge ก็คือโค้ดมันเป็นโค้ด Objective-C ครับที่รันอยู่บน Windows ตอนนี้มันคือโค้ด Objective-C ที่เราแอบ work กับ king.com ซึ่งเราคอนวินซ์บอกว่าเฮ้ยทำแอปบนเอาย้ายพอร์ตเกมมาบน Windows เขาบอกไม่เอาคนใช้น้อยขี้เกียจทำโน่นนั่นนี่เต็มไปหมดลองตัวนี้ไหมเอา Objective-C มาบน Tool Visual Studio 2015ตัว Engineering นะครับไม่ใช่ตัว Public ตอนนี้ทำ Bridge แบบ Objective-C พอร์ตโค้ดมาเอาทั้ง Source Code Project Run บน Visual Studio แก้โค้ดไม่เกิน100บรรทัด Publish ขึ้นแอปเลยแล้วก็ใช้จริงนะครับซึ่งทีม king.com ค่อนข้างตกใจเหมือนกันว่ามันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับก็อันนี้เป็น1ในตัวอย่างมีตัวอย่างอื่นเหมือนกันของที่เป็น Android Java นะครับแต่ว่าไม่อนุญาตให้เปิดเผยนะครับตอนนี้ก็ยังมีเวิร์กกันอยู่ก็จะมี Bridge 4ตัวนี้ที่จะช่วยเอาแอปพูดง่ายๆแอปบนแพลตฟอร์มอื่นเยอะใช่มั้ยแอปดีๆควอลิตี้ทั้งหลายบนแพลตฟอร์มอื่นประมาณว่ายกคาบมาให้หมดเลยนะครับขอแค่ Developer บอกว่าเฮ้ยฉันจะเอายกข้ามมาได้เลยนะครับก็จำไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจของ Windows 10แล้ววันนี้มีเดโมเกี่ยวเกมให้ดูด้วยคือเบราว์เซอร์ตัวใหม่โค้ดเนมคือ Project Spartan นะครับใครใช้ Project Spartan หรือว่า Spartacus นะครับชื่ออย่างเป็นทางการของเบราว์เซอร์ตัวใหม่ก็คือ Microsoft Edge EDGE นะครับ Microsoft Edge นะครับผมจะเปิดเดโมให้ดู Microsoft Edge ตัวนี้ Project Spartan นะครับนี่คือหน้าตาเบราว์เซอร์เดี๋ยวเราลองเข้าเว็บดูนะครับเข้าหน้า MSDN โอเคอันนี้เป็นหน้าเว็บดูแล้วก็เป็นเบราว์เซอร์ธรรมดาแต่มันก็ดูคลีนขึ้นนะครับสลีคขึ้นตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้เนี่ยเราออกมาบน Windows 10จะมีทั้ง Internet Explorer คือ IE 11และ Microsoft Edge 2 เบราว์เซอร์เลือกใช้ได้แล้วแต่ชอบนะครับยกความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของตัว Microsoft Edge เลยก็คือพอดูปุ๊บผมอยากส่งหน้านี้สมมตินะว่าเราเป็นทีมทำแอปไอ้ทำเว็บแล้วคนที่ทำเว็บส่งดีไซน์หน้าเว็บตัวนี้ขึ้นมานะครับผมบอกว่าเฮ้ยหน้านี้ทำผิดดูนะครับกดเปลี่ยนโหมดผมบอกเลยว่าคำนี้ขออภัยคนนั่งตรงนี้นะครับกับคำนี้ผิดผมจะพิมพ์บอกว่าcheck spelling นะครับเราลองเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะอันนี้มีการแก้ไขนะครับขออภัยเสร็จแล้วสามารถกดส่งแชร์ส่งทั้งหน้านะฮะมันไม่ใช่เป็นการทำสกรีนแคปเจอร์ที่เห็นเฉพาะสิ่งที่เห็นบนหน้าจอส
ังเกตเมื่อกี้คือเรามีการสกอร์ลงด้านล่างแล้วก็สกอร์กลับขึ้นด้านบนแล้วเวลาส่งเนี่ยส่งตัวนี้ไปปุ๊บปลายทางที่ได้รับจะได้รับทางหน้าจะเห็นโน้ตทั้งหมดนะครับเครื่องนี้ไม่ได้ซัพพอร์ตเพนนะครับเครื่องนี้ซัพพอร์ตแค่ทัชสกรีนนะเพราะฉะนั้นบนโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันก็จะมีตัว Microsoft Edge สามารถใช้แค่ทัชสกรีนในการเขียนโน้ตในการแชร์เอกสารต่างๆนะครับ PDF สามารถเปิดได้บนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูอะไรต่างๆพอเสร็จปุ๊บอ่ะ exit นะครับพอ exit จากโหมดการแก้การเขียนโน้ตก็จะกลับมาเป็นโหมดปกตินะครับนี่คือตัว Project Spartan หรือ Microsoft Edge ทีนี้ตัว Microsoft Edge เองเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะรันตัวนี้ให้ดูมันจะมีโชว์เคสของมันเองอยู่นะครับ Microsoft Edge เนี่ยรองรับHTML5 นะครับค่อนข้างฟูลรวมทั้ง WebGL ด้วยในนี้ใครรู้จัก WebGL บ้างครับคนถ้าคิดจะทำเกมบนเบราว์เซอร์ต้องรู้จัก WebGL ถูกไหมครับพวกกราฟิกต่างๆที่อยู่บนนี้อันนี้เป็น URL ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะรันให้ดูนะครับอยู่บนอินเทอร์เน็ตไปทดลองเองได้ทีหลังนะครับชื่อ Flight Arcade นะครับเป็น Flight Simulatorตัวนี้ใช้ WebGL นะครับ Are you ready to fly? Use the right and left arrow keys to turn and the up and down arrow keys to climb or descend. If you have a gamepad controller, that works too. See that ring in front of us? Try to fly right through the middle. อันนี้ใช้คีย์บอร์ดนะครับลูกศรซ้ายขวาสำหรับการเลี้ยวนะครับแล้วก็ขึ้นลงนะครับสำหรับการเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงของเครื่องบินเดี๋ยวลงเลี้ยวเดี๋ยวเราจะออกทะเลท่องเปล่าขับเอียงขนาดนี้ของจริงนี่ตกไปแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเว็บ URL รันอยู่บน Spartan ตามที่เขาบอกเมื่อเสียงตอนแรกคือถ้าเรามีเกมแพดจอยเกมต่อ USB เข้าเครื่องเล่นคอนโทรลเกมผ่านเบราว์เซอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับนี้สังเกตถึง performance นะครับตัวนี้ไม่มีแอปตัวนี้ไม่ได้รันอยู่บนเครื่องผมเลยมันเป็น URL ก็ลองกลับไปรันอีกได้ flightarcade.com นะครับมีอีกตัวหนึ่งจริงๆมีหลายตัวเลยแหละนะครับAssassin's Creed เป็น HTML5 รันอยู่บน Are you ready to fly? Use the right and left arrow keys to turn and the up andนี่ต้องรอโหลดนิดนึงนะครับเดี๋ยวระหว่างที่รอผมเปิดตัวอย่างอื่นให้ดูอันนี้เป็น Fish Tank นะครับที่ทำกราฟิกด้วย WebGL จุดที่เห็นจุดกลมๆที่เห็นดำๆเลื่อนไปเลื่อนมาอันนั้นเป็นจุดที่ผมทัดอยู่บนหน้าจอนะครับนี่คือให้เห็นตัวกราฟิกต่างๆตัว FGL นี่จะกินรีซอร์สค่อนข้างเยอะโอเคนะครับโดยคร่าวๆเกี่ยวกับตัว Microsoft Edge กับ Spartan จะประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะทำพัฒนาเกมอยู่บนเบราว์เซอร์แล้วมาเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาการพัฒนาเกมด้วย HTML5 บนเบราว์เซอร์บน Microsoft Edge ปุ๊บขึ้นมารันแบบเมื่อสักครู่แล้วก็จะบอกว่าเกมมันก็รันอยู่บนเบราว์เซอร์แต่ผมอยากได้แอปที่ publish ขึ้นบน Store นะครับเกมทุกตัวที่รันอยู่บน Edge ได้ด้วย HTML5 เราสามารถใช้ Bridge นะครับเลนที่เป็นเว็บให้กลายเป็นแอปได้นะครับเราสามารถทำ
วิธีการทำเว็บให้กลายเป็น native app บน Windows 8เราไม่ได้เอา source HTML 5เอาขึ้นมารัน include ในโปรเจกต์ขึ้นมารันเป็นแอปไม่ใช่นะครับเทคนิคเบื้องต้นจะคล้ายๆกับ point URL เฉยๆเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับคล้ายๆกับเจาะช่องเว็บวิวโดยที่เว็บวิวนั้นไปดึงจาก URL ที่ว่าเพราะฉะนั้นตัว HTML 5ไม่จำเป็นต้อง include อยู่ในโปรเจกต์ของเรานะครับข้อที่2เราสามารถที่จะทำเรื่องของพวก caching ต่างๆได้สามารถทำเรื่องของ in-app purchase ทะลุลงไปในแอปได้เพราะว่าในวิธีการทำแอปเนี่ยมันสามารถส่งโทเค็นบางอย่างไปบอกเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ว่าเซสชันนี้ไม่ได้มาจากเบราว์เซอร์แต่เป็น Windows 10 client นะครับมันจะมีเดโมตัวหนึ่งคือเป็นหน้าเว็บขายเพลงนะครับหน้าเว็บขายเพลงเพราะฉะนั้นพอดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแทนที่ต้องไปซื้อเพลงมันสามารถทำ in-app purchase จากเครื่องผู้ใช้ทะลุลงไปในเว็บไซต์แล้วก็ซื้อจ่ายเงินแล้วก็วิ่งกลับมาได้เลยนะครับมันสามารถที่ทำให้เป็น full native ได้โอเคนะครับแล้วก็อย่างที่เล่าไปตอนแรกนะครับ Windows 10จะเป็น free upgrade นะครับสำหรับ1ปีแรกนะครับสำหรับคนที่มี Windows 7อยู่แล้วมี Windows 8.0 8.1 หรือ Phone 8นะครับใครที่เป็นใช้ Phone 8.1 สามารถอัปเกรดขึ้นมาเป็น Windows 10ได้นะครับฟรี1ปีแรกใครไม่มีนะครับใช้ XP อยู่จะขึ้นเป็น Windows 10ก็ต้องซื้อนะครับส่วนคนที่มีภายใน12เดือนแรกไม่อัปเกรดหลังจากนั้นจะอัปเกรดก็เสียตังค์นะครับแต่อันนี้คือเราให้เปิดใช้ให้มีช่องอัปเกรดฟรีอยู่นานถึง12เดือนซึ่งที่เราดูเนี่ยคนที่ใช้7 8.0 8.1 มีรวมกันถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับเกิน 50% ของตลาดอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในงานบิ้วที่ซานฟรานในวันที่เมื่อวันที่28 APU ที่ผ่านมาที่เราประกาศตัวนี้นะครับเราก็เลยในสไลด์ตัว Bridge 4 Lane เห็นไหมครับ Microsoft ก็เลยตั้ง aspiration ว่าภายใน 2-3 ปีหลังจาก Windows 10ออกจะมีคนใช้ Windows 10รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย 1,000 ล้านคนทั่วโลกนั่นหมายความว่าทั้งโลกมีประมาณ 7,000 ล้านฮะ1 ใน 7คนของโลกนี้ใช้ Windows 10 device อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือโอกาสของเราที่เราขยายขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาทำเกมขึ้นมาอยู่บน Windows 10เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะรันอยู่บนโทรศัพท์อย่างเดียวละจะรันอยู่บนอะไรก็ได้นะครับที่ Windows 10ไปถึงนะครับโอเคนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับอันนี้เป็น URL นะครับฟีดแบ็กของ Event Game Jam 2วันนี้นะครับแต่ว่าภายในช่วงเบรกตอนบ่ายสักบ่าย3เนี่ยอยากจะรบกวนน้องๆกับทุกๆคนนะครับช่วยไปที่ URL ผมเดี๋ยว Speaker Session อื่นก็จะโชว์หน้าสไลด์นี้ใหม่นะครับก็ดู URL นี้หรือว่าใช้ QR Code สแกนเอานะครับเขาเป็นช่วงบ่ายนะครับยังไม่ต้องทำตอนนี้นะครับโอเคทุกคนมีคำถามอะไรไหมครับมีใครมีคำถามเกี่ยวกับ Windows 10บ้างไหมครับก่อนที่เซสชันต่อไปเราจะลงไปเรื่องของการพัฒนาเกมมีไหมไม่มีนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่างแรกครับอินโทรก่อนนะครับ Unity คืออะไรนะครับ Unity เนี่ยคือเกมเอนจินแล้วก็เป็นอีโคซิสเต็มด้วยในตัวนะครับเดี๋ยวผมอธิบายว่ามันเป็นอีโคซิสเต็มยังไงนะครับUnity เป็นเกมเอนจินที่ซัพพอร์ตแพลตฟอร์มนะครับตอนนี้ Unity โม้ตัวเองไว้ว่าเป็นซัพพอร์ตแพลตฟอร์มเยอะที่สุดในตลาดนะครับคือทั้งหมด18แพลตฟอร์มถ้าจำไม่ผิดนะครับคือทำใน Unity เนี่ยสามารถเอ็กพอร์ตไปลง Android iOS Windows Phone Universal Windows Platform ก็ได้นะครับ Xbox One Xbox 360 PS3 PS4 PS Vita พวกนี้ได้หมดนะครับแต่ว่าพวกคอนโซลเนี่ยต้องไปคุยเรื่องไลเซนส์แยกอีกทีนึงแต่ว่าตัว Unity สามารถครอสแพลตฟอร์มลงไปได้แบบเยอะมากพอสมควรนะครับแล้วก็ตัว Unity เนี่ยถือว่ามีคนใช้เยอะนะครับเพราะว่ามันวางตัวเองเป็นเกมเอนจินที่ทั้งนักเรียนก็ใช้ได้โปรเฟชชั่นอลก็ใช้ได้หรือว่าเป็นฮอบบี้ก็ได้ก็คือแบบทำเกมยามว่างอะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้เพราะว่ามันมีเวอร์ชันฟรีให้ใช้ซึ่งเวอร์ชันฟรีมันสามารถใช้ทำเกมได้จนจบแล้วก็ขายได้โดยที่มันไม่เก็บรอยัลตี้ฟรีนะครับคือเพอร์ซอนอลอีดิชันเนี่ยเราสามารถทำเกมได้จบในตัวแล้วก็เอาขายขึ้นสโตร์ได้ Unity ไม่ขอส่วนแบ่งอะไรนะครับยกเว้นว่า
ผมจำไม่ได้ผมจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้แล้วนะครับว่าพอคุณมีเรเวนูเกินเท่านี้ต่อปีเนี่ย Unity จะขอให้ซื้อตัวโปรหน่อยถ้าเกิดเราทำเงินได้เยอะซึ่งตัวเลขมันเยอะมากครับคือถึงตอนนั้นค่า Unity นี่กระจอกไปเลยนะครับถึงเขาถึงขอให้เราซื้อเวอร์ชันโปรนะครับโอเคแล้วอะไรบ้างที่ Unity ไม่ใช่นะครับอย่างแรกคือ Unity ไม่ใช่โปรแกรมตัดต่อกราฟิกนะครับไม่ใช่ Photoshop ไม่ใช่ GIMP แต่ว่ามันก็มีคนทำให้ Unity แต่งภาพได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อทำงานอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันไม่ใช่โปรแกรม 3D Modeling ก็คือไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้ปั้นโมเดล3มิตินะครับถึงแม้ว่า Unity จะมีทูลตัวหนึ่งที่ใช้ในการปั้นภูมิประเทศชื่อ Terrain นะครับก็แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้มาเพื่อสร้าง3มิตินะครับเป็นเอามาเพื่อสร้างเกมมากกว่า